ตรงนี้กับน้องไม้ก็ขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยจะตัดไปไว้นะครับไปไว้กินพี่น้องแต่บอกว่าเดี๋ยวมาดูแลสวนมาไหนครับอาจจะหกน้อยนึงครับเดี๋ยวไปปอกเท่าเดียวครับพี่น้องตัดสะก้อนครับน้องงามๆพี่น้องมื้อนี้ก็น่าจะได้หลายอยู่ครับได้พ่อเอาไปหนึ่งครับผมครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้พ่อได้หนึ่งอยู่ครับครับสักนี้ก็เอาครับตรงนี้ปอกแล้วครับพี่น้องบาโซก็จะปอกไปเลยครับเพื่อเป็นการบอต้องเอาไปให้มันหนักนะครับครับปอกไปเรื่อยพี่น้องมาสกปอกไปเลยครับครับเรียบร้อยพี่น้องสามารถสับหน่อไม้นะครับตัดหน่อไม้ไปไว้ครับนะครับคลิปนี้กับป้าโศกขอบคุณพี่เพียงน้องครับนะครับถ้าได้หน่อไม้ไปเอาไปไว้กินนะครับกลับมาก่อนอีกเถอะพี่น้องตัดออกก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ก็เอาไปเฮ็ดข้างเลยครับนี่ครับข้างแตงนี่ครับไผมีประโยชน์ครับถ้าเฮาปลูกไผไว้นี่มีประโยชน์ครับผมนี่ครับแบบนี้นี่สามารถเอาไปเฮ็ดข้างได้นะครับเป็นข้างบักแตงนะครับแตงกวากำลังปลูกพอดีนะครับตัดไปเฮ็ดข้างได้สบายครับอันนี้ครับพี่น้องอุปกรณ์บ่าโชกเลื่อยครับเลื่อยต่อดำนี่ครับยืดสูงๆกับเลื่อยลงมาเลยครับนี่ครับได้ข้างพักพร้อมนะครับนี่ครับการที่เราตัดไปนี่จะมีแขนงแบบนี้หลายครับใส่ประโยชน์หลายปลูกผักกับว่าต้องห่วงครับเรื่องข้างพักนี่ครับไม่เต็มครับ
นี่ครับมองไปปลายนี่ครับพอดีครับเนี่ยบ่ต้องใส่ตะไคร้ก็ได้ครับครับพี่น้องหม้อเลยครับข้างพักนี่ครับพี่น้องเฮ็ดข้างพักพอดีอย่างงามเลยบ่ผิดหวังหรอกครับปลูกไผ่ไว้ประโยชน์ใส่สวยมันหลายครับนี่ครับเอาไปช่ำเลยครับแบบนี้แต่ว่าบ่าวโซ่อย่าแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำไว้1คืนเสียน้ำใหม่สักก่อนครับครับพี่น้องกะบ่าวโซ่ก็จะแช่ไว้ครับแช่ไว้ก่อนกะค่ําแล้วครับตัวนี้ครับแช่น้ําครับอันนี้ครับพี่น้องแต่เดี๋ยวบ่าวโซ่จะตัดมาเพิ่มนะครับกะจะบ่ได้ท้ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเพราะว่ากะกะสิเฮ็ดคือเก่าล่ะครับกะสำหรับการเฮ็ดไผ่ของบ่าวโชคกะประมาณนี้ครับกะขายนอนะครับขายนอขายกิ่งการเฮ็ดกิ่งขายกะจะมีนี่ครับตัวนี้จะเป็นแบบช่ํานะครับครับแบบช่ําบ่าวโชคกะขอบคุณพี่ๆน้องครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวบ่าวโชคกะจะไปตัดมาแซ่อีกนะครับเพราะว่าการช่ํานี่โอ้ต้องการอีกหลายครับกะไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณที่ให้กําลังใจบ่าวโชคครับ